นี่บางคนภาวนาคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยทำจิตให้ว่างๆนั่นแหละคือการปฏิบัติคิดอย่างนั้นนะคิดง่ายไปก็เลยมุ่งฝึกให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำจิตว่างๆไม่ต้องทำอะไรเลยรู้สึกการปฏิบัติธรรมไม่มีหรอกไม่มีการกระทำไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องการกระทำทำกรรมก็ต้องมีผลของกรรมไม่ใช่ว่างๆบางคนภาวนาอยากก็ว่างว่างว่างพูดไปงั้นไปสร้างความว่างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงศาสนาพุทธเป็นเรื่องของกรรมมานะกรรมกรรมก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลทำเหตุชั่วคือมีตัณหาเป็นเหตุก็มีทุกข์เป็นผลมีศีลสมาธิปัญญาคือมีมรรคเป็นเหตุก็มีนิโรธเป็นผลเวลาละฝ่ายชั่วก็ละที่เหตุละที่ตัณหาผลคือทุกข์มันก็ไม่มีในฝ่ายดีเจริญเพราะมรรคต้องเจริญเงื่อนเหตุของทุกข์กับเหตุของนิโรธเนี่ยเราทำต่างกันเหตุของทุกข์คือตัวตัณหาต้องละเสียเหตุของนิโรธคือตัวมรรคเนี่ยต้องเจริญงั้นกิจต่ออริยสัจเนี่ยจะชัดเจนอยู่ตัวทุกข์นี่เป็นตัวผลของตัณหาละไม่ได้การละไปละที่ผลไม่ได้ต้องละที่เหตุงั้นท่านบอกทุกข์ก็ให้รู้ว่ามันทุกข์สมุทัยคือตัณหานะให้ละเสียนิโรธก็เหมือนกันนิโรธเป็นผลอยู่ๆเราไปทำผลขึ้นมาไม่ได้เราต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาหรือการเจริญอริยมรรคมีองค์8เวลาเจริญแล้วเนี่ยในสุดก็ได้ผลคือนิโรธอยู่ๆเราไปทำผลไม่ได้เราต้องทำเหตุเหตุคือมรรคต้องเจริญถ้าฝ่ายชั่วเหตุคือตัณหาต้องละคนละแบบกันนี่เวลาภาวนาบางคนมันก็ทำผิดมีความทุกข์เกิดขึ้นยามแก้ทุกข์ละทุกข์หรือหนีทุกข์ทำไม่รู้ไม่ชี้ถึงทำไม่รู้ไม่ชี้ทุกข์มันก็มีอยู่มันไม่หนีไปไหนหรอกมันต้องแก้ที่เหตุเหตุของทุกข์คือตัวตัณหาส่วนนี้หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆส่วนเหตุของมรรคเหตุของผลของนิโรธคือตัวมรรคต้องเจริญให้มากทำให้มากอยู่ๆเราไปทำนิโรธขึ้นมาน้อมจิตไปอยู่กับพระนิพพานเฉยๆหวังว่าอยู่กับนิพพานนานๆแล้วก็จะบรรลุนิพพานมันก็คล้ายๆอยากละทุกข์อันนี้ก็อยากสร้างนิโรธขึ้นมาทำไม่ได้ทั้งคู่ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว